่าวนี้แล้วทำให้ผมอยากตั้งประเด็นว่าถ้าคนรักของคุณเคยขี้เหร่นะครับคุณผู้ชมและสัญญกรรมมาโดยที่คุณไม่รู้มาก่อนและเขาไม่บอกคุณเนี่ยไม่บอกคุณเนี่ยนะคุณจะรับได้หรือไม่นะฮะเราจะให้แต่ละคนคนละ30วินาทีนะฮะเราจะเริ่มที่มดดำคชาภาครับรับได้สิฮะทำไมจะรับไม่ได้เอาเวลาคบกันชอบกันไม่ได้มองหน้าตาเหรอเวลาหิวกันก็ต้องมองที่หน้าตานั่นแหละเออถ้าอย่างนั้นก็ไปหาตามไหนก็ได้อยากจะบอกว่าก็ไม่เห็นจะมายอะไรเลยเพราะชอบตอนที่เขาหน้าตาดีแล้วถ้าชอบตอนที่เขาไม่หน้าตาดีก็ค่อยว่าไปอย่างแฮปปี้หรือเปล่าเนาะจริงๆแล้วมองแล้วมันสบายหูสบายตาบางทีเจอมองคนหน้าตาดีๆเวลาเราอยากจะคบใครก็ต้องมองที่หน้าตาหรือจะให้ไปมองที่อย่างอื่นก็ไม่ใช่เพราะฉะนั้นแน่นอนว่าขอบอกว่ารับได้รับได้รับได้ถ้าคนรักของคุณนะครับเคยขี้เหร่และทำสัญญากรรมมาโดยที่ไม่บอกคุณนะครับโดยที่คุณไม่รู้ด้วยนะฮะคุณจะรับได้หรือไม่คุณมายุราครับรับไม่ได้อะค่ะถ้าขอวงเล็บว่าถ้าคนนั้นเป็นผู้ชายเพราะว่าการทำสัญญากรรมให้สวยงามเต่งตึงดูดีขึ้นเนี่ยจริงๆแล้วดิฉันว่าไม่ใช่เรื่องของผู้ชายน่าจะเป็นเรื่องของผู้หญิงนะถ้าผู้ชายไปทำสัญญากรรมแล้วมันจะต้องมีแนวโน้มว่าเอ้ยเขาเป็น อีกประเภทหนึ่งหรือเปล่าทำไมเขาจะต้องดูดีผู้ชายให้ดีจะต้องแบบเถื่อนแบบแมนๆมีเครามีย่นบ้างมีตีนกาบ้างรับไม่ได้ค่ะเดี๋ยวลูกออกมาแล้วหน้าตาปังโอเคหมดเวลาถูกป่ะคุณธัญญาครับเชิญครับ30วิครับไปค่ะถ้าสำหรับเนี้ยก็รับได้นะคะแต่ว่าอาจจะตกใจนิดนึงว่าแบบอ้าวไปทำสัญญากรรมมาทำไมไม่บอกอะไรเงี้ยแต่ว่าในเมื่อเขาทำมาแล้วมันดูดีแล้วเราก็ชอบเขาที่เขาหน้าตาแบบนี้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องรับได้แต่สิ่งสำคัญมันคือความรักและความเข้าใจส่วนลูกจะออกมาหน้าตาเป็นยังไงเนี่ยเป็นเรื่องของอนาคตที่ลูกเราก็เอาไปทำศัลยกรรมได้แต่ว่าผู้ชายทำศัลยกรรมแค่ว่ามันก็แปลกนะพี่แถมจบแล้วเหรอพี่ไม่จบเลยพี่แถมนิดนึงพี่แถมว่าพี่รับไม่ได้แต่ถ้าอยู่กันแล้วมันรักมันต้องยอมแล้วแหละเอาฮะ อะไรอย่างเงี้ยนะสำหรับไม่ใช่ว่าเลิกสำหรับวูดดี้นะครับวูดดี้จะขอบอกว่าวูดดี้รับไม่ได้อ้าวเพราะว่าผมมีความรู้สึกว่าถ้าเกิดว่าคุณไม่ทำมาแล้วคุณไม่บอกเราแล้วคุณปิดบังเราถามแล้วคุณก็ไม่บอกแล้วเรามารู้เข้าทีหลังเนี่ยเราจะเฮิร์ตมากผมเนี่ยเป็นคนที่ดูคนไม่ค่อยออกเวลาเขาทำสัญญากรรมจริงๆถ้าเปรียบเทียบกับมดดำหรือคนอื่นในวงการสาวๆเหล่านี้อาจจะดูคนออกว่าเขาทำไมทำจมูกผมดูคนไม่ออกแล้วผมรักคนในความเป็นธรรมชาติของเขานั่นคือสิ่งที่ชอบแต่ถ้าเกิดทราบก่อนตั้งแต่แรกว่าทำมานั่นก็อีกเรื่องรับไม่ได้ก็รับไม่ได้เอาอีกแล้วอย่ามาเอาอีกแล้วมันคือพูดแต่ผมพูดความจริงที่หลังก็ไม่ต้องมองอะไรที่หลังไม่ต้องมองหน้าตากันแล้วล่ะถ้าอย่างนั้นไม่รับไม่ได้ไม่แต่พี่ก็ยังเน้นว่าไม่ใช่ผู้ชายนะไม่มดดำประเด็นมันคือว่าถ้าเกิดว่าทำสัญญากรรมมาแล้วบอกเราโอเคแต่ถ้าไปทำมาแล้วโกหกไม่บอกแล้วมารู้ข้อที่หลังเรารับไม่ได้ไงแล้วจะเลิกไหมอาจจะไม่อาจจะไม่เพราะพี่ไม่พูดดิแต่เรารักมันใจแล้วไงใช่ไหมแล้วอีกประเด็นหนึ่งแล้วนั่นอีกประเด็นหนึ่งทันยากนั่นเป็นอีกประเด็นหนึ่งแล้วแล้วจะไม่ต้องไปมองหน้าตาอู้ตายเวลามองอู้ตายหน้าตาเลอค่าอย่างนี้ก็ต้องชอบหน่อยนึกออกป่ะเออถ้าอย่างนั้นก็ต้องเอาละไอ้ไงหูหนวกตาบอกก็ชอบแล้วอ่ะอย่างนี้หรอหรือไม่นะถ้าก่อนทำเราอาจจะไม่ได้รักกับคนนี้ก็ได้ถูกป่ะใช่ไหมเวลามองหน้าแล้วมันชื่นอกชื่นใจสบายอกสบายใจก็ต้องไปทำศัลยกรรมเลอค่าจะตายเอาว่าไม่ใช่เรื่องของผู้ชายอ่ะทุกวันนี้ผู้ชายเนี่ยยังทำเยอะกว่าผู้หญิงแล้วเขาเป็นเน้นผู้ชายจริงๆอ่ะผู้ชายจริงๆเอาไปดูสิตามคลินิกอ่ะไม่ไม่นวดหน้าทำหน้าเลเซอร์ไม่เป็นไรแต่ผมคุยกับหลายคนแล้วหลายคนก็บอกว่าเขารับไม่ได้นะถ้าเกิดว่าแฟนเขาทำมาแล้วไม่บอกเขาอ่ะโดยเฉพาะผู้ชายผู้ชายทุกผู้ชายรับผู้หญิงไม่ได้ใช่ไหมรับผู้หญิงถ้าทำมาเยอะแยะแล้วไม่บอกเขาแต่ผู้ชายเดี๋ยวนี้มันเป็นเมโทรเซ็กชวลเยอะขนาดไหนล่ะออกเหมือนกันว่าเขาทำมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ทำมาดูไม่ออกแต่ทำมาเนี่ยทำให้เป็นธรรมชาติอย่างแบบว่าเอสุภชัยทุกวันนี้เอาเด็กไปเนี่ยยังไงรู้ไหมแทบจะถลกหนังหัวเลยแหละจริงๆแบบว่าสมมติบางทีคนเราไม่ต้องไปเสริมจมูกหรอกครับเกาหลีเดี๋ยวนี้ล่าสุดดาราใหม่ของเอ๊ะปากเสียโดนตบปากอีกหรือเปล่าก็ไม่รู้เดี๋ยวเขาจะยื่นโนติสให้กับคุณห้ามพูดนะมันเรื่องจริงฉันจะพาไปคลินิกเนื้อเอาไหมเวลาทุกวันนี้คือยังไงคุณตั๊กรู้ไหมสมมติบางทีคนเราเนี่ยหน้าผากมันกว้างไปเขาสามารถถลกขึ้นมาอย่างเงี้ยแล้วทุกอย่างมันจะเข้าที่หมดแล้วมันจะเลียวหมดอ๋อแทนที่จะดึงขึ้นที่ตรงนี้อย่างเดียวเลยเหรอแล้วตานี่ระหว่างดึงเข้าว่าตายอย่างปิ๊บเอาดีก่อนแล้วพอกลับมาตามันจะไม่อย่างนี้เลยเหรอมันก็คงไม่ถึงขนาดตาลกหรอกเขาก็มีวิธีของเขาพูดดีเอาเป็นว่าเราจริงใจดีกว่าคุยกันอย่างนี้เลยดีกว่านะคือแทนที่จะต้องไปทำหมดทั้งหน้าไปทุบไปอะไรเงี้ยตึ๊กเดียวเนี้ย
มันเลี้ยวแต่เดี๋ยวนี้นะบอกเลยว่าบอกเลยว่าหมอเก่งมากแต่ถ้าถามพี่นะอันนี้ไม่เกี่ยวเรื่องคนรักนะถ้าถึงเวลาพี่อยากทำนะแต่ถ้าเลาะแล้วแบบอ้าแล้วพี่แบบนอน3เดือนพี่ก็ไม่เอาคุณคนนี้ตอนนี้เลเซอร์อย่างเดียวแต่ยังไม่กล้าให้ใครฉีดไม่กล้าคุณผู้ชมซูมเข้ามานี่ของหน้าของคนที่อายุเกิน30แล้วแต่ยังเต่งตึงขนาดนี้คุณคิดดูเธอมีวิธีการในการดูแลรักษาอย่างดีมากถ้ารู้ว่าคนรักทำสัญญกรรมมาเนี่ยนะครับจะขอดูหน้าเดิมไหมเออขออยากรู้อยากเห็นภาพไหมขอแน่นอนก็เหมือนกับเราเอารูปตอนสมัยก่อนมาดูเอาวิธีเอารูปสมัยไฮโซบ้านนอกมาดูก็ตลกอยู่ไหมล่ะมันก็เหมือนดูภาพสมัยเรานักเรียนทุกคนมันยิ่งโตมันก็ยิ่งพัฒนาขึ้นหรือเปล่าแต่ถ้าเราดูแล้วเราจะจินตนาการนะว่าถ้าคุณหน้ากลับไปแบบเดิมเราจะรักเขาไหมอะไรอย่างเงี้ยจะจินตนาการไหมมันก็ต้องมีบ้างอยู่กับปัจจุบันก่อนอยู่กับปัจจุบันก่อนอันนี้สำคัญมากไปไงก็เขาบอกว่าตอนนี้นะครับคุณผู้ชมครับรูปร่างหน้าตาเนี่ยต้องบอกเป็นส่วนสำคัญเพราะเป็นเหมือนด่านแรกที่ทำให้เราประทับใจแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยการทำสัญญกรรมที่มากเกินพอดีก็อาจจะทำให้คุณเป็นทุกข์กับมันถ้าคุณไม่รู้จักพอนะครับ